คลิปนี้เป็นคลิปตอบคอมเมนต์นะครับมีผู้นึงคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าไก่ผมเป็นยังเลี้ยงมันคือบ่อ้วนจังเทื่อผมก็ถามกลับเลยครับว่าเลี้ยงน่ะเลี้ยงแบบใดเลี้ยงระบบขังบ่ครับหรือเลี้ยงระบบกึ่งขังกึ่งปล่อยหรือเลี้ยงระบบปล่อยถ้าเลี้ยงระบบขังหรือกึ่งขังกึ่งปล่อยเนี่ยควรให้อาหารนะครับควรให้อาหารให้เพียงพอโดยเฉพาะหัวอาหารไก่หัวอาหารไก่นั่นคือสุดยอดของหัวอาหารแล้วนะครับเพราะว่าหัวอาหารไก่นี่เขาวิจัยมาแล้วเฮ็ดมาเป็นหัวอาหารนี่คือมีสารอาหารทุกอย่างครบถ้วนที่ร่างกายไก่ควรได้รับเขาควรให้เพียงพอแล้วก็ในเวลาว่างเสริมผักใบเขียวเสริมหญ้าครับให้เขากินกิคุยเคลียร์ในเวลาว่างให้เขาได้กินถ้าเป็นเรื่องระบบกึ่งขังกึ่งปล่อยก็ดีมันได้ยังหน่อยครับแล้ววันนี้ถ้าเป็นเรื่องระบบปล่อยหากินเองตามธรรมชาติกับแรงสภาพแวดล้อมตรงนั้นนะมันอุดมสมบูรณ์บ่ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมแบบถึงจะปล่อยกับสร้างนะครับถ้าเต็มไปด้วยคอนกรีตเต็มไปด้วยลาดยางครับขาดสารอาหารด้วยครับถ้าจะให้ดีคือแรงนั้นต้องมีพวกมดปลวกนอนแมลงตะกะแตนที่อยู่น้ำใบหญ้าพวกนอนน้ำหญ้าแม้กระทั่งหญ้านะครับหญ้าทุกชนิดที่ไก่กินนะมีโปรตีนเบิดแหล่งอาหารเหล่านี้ที่ผมบอกมานี่มีโปรตีนเบิดครับถ้าเป็นเลี้ยงระบบปล่อยถ้าจะเทียบว่าเลี้ยงระบบขังครึ่งขังปล่อยกับระบบปล่อยอันใดมันดีขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงที่สิเลี้ยงทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับอันนึงเรื่องของต้นทุนอันนึงเรื่องของประหยัดต้นทุนก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเฮาครับถ้าหม้องที่เฮาเลี้ยงมันอุดมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีหญ้ามีหยังแต่หั่นบ่มีหญ้ามีแต่คอนกรีตมีแต่ลาดยางก็เลี้ยงขังดีกว่าครับแต่หั่นอุดมสมบูรณ์ก็เลี้ยงปล่อยไปนําหรือสิเฮ็ดทั้งกึ่งขังกึ่งปล่อยก็ได้ครับทุกอย่างล้วนแล้วที่ผมเว้ากล่าวมานี่ทุกระบบขังกึ่งขังปล่อยแล้วก็ปล่อยหากินเองตามธรรมชาติเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการทายพยาธิไก่ถึงไก่สิได้รับสารอาหารได้รับอาหารที่เฮาให้ถึงสิหน่อยสิหลายปานใดน่ะถ้าไก่บ่มีการทายพยาธิก็สิมีตัวอย่างครับกินเข้าไปปุ๊บพยาธิแย่งสารอาหารจากร่างไก่เขาไก่เขาก็สิได้รับสารอาหารบ่เพียงพอคือเก่าทุกระบบล้วนแล้วแต่ควรเบิ่งควรสังเกตครับถ้าไก่ตัวใดถึงมูจิกในเวลาให้อาหารถึงมูจิกมูไล่ตีเนี่ยควรแยกไปให้อาหารต่างหากเพราะว่าบางทีกําลังกินอยู่นี่มูจิกมูไปจิกก็สิแล่นหนีไปหาถาดอาหารใหม่มูก็ไปไล่จิกอีกแล่นอยู่หั่นล่ะครับเอาไปมาอาหารเบิดจ่อยกินอาหารบ่อิ่มซะมูก็สิจ่อยให้เขาครับตัวนั้นควรแยกไปให้อาหารต่างหากก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮานี่ทายพยาธิบ่ควรสังเกตเบิ่งไก่ไก่ตัวใดจ้อยหรือว่าไก่ตัวใดถูกงูย่างอาหารก็ควรแยกนะครับควรแยกอีกอย่างวิตามินเสริมครับผมแนะนําไบโอ B12นั่นคือเอาตัวป้องกันโรคเขานะครับป้องกันโรคแล้วก็มีแต่วิตามินเสริมนําเวลาอากาศร้อนจัดๆจังซี่เขาได้กินตัวนี้ก็สิเฮ็ดให้ร่างกายเขามันผ่อนคลายขึ้นตัวซอยเสริมครับถ้าไก่เริ่มหนาซีดคนแยกไม่ต่างหากเพราะว่าไก่หนาซีดนี่บ่งบอกแล้วว่าร่างกายไก่มันบ่ปกติไก่หนาซีดมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับบ่ว่าสิเป็นนั้นไก่มันตีมากไปซอบมากไก่อาจสิก่อนป่วยสิหนาซีดหรือว่าเริ่มร่างกายเริ่มบ่ปกติก็สิหนาซีดไก่ป่วยบ่กินอาหารก็สิหนาซีดไก่พยาธิหลายก็สิหนาซีดอาการฮ้อนซื่อฮ้อนจัดๆก็หนาซีดมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยครับแต่สิ่งที่ควรมันควรสังเกตแล้วก็ควรบ่อย่าใส่ผมแนะนํายาตัวนี้ครับยาพยาธิไก่ชนเป็นยาบำรุงธาตุเจริญอาหารครับฟอกเลือดเสียเป็นเลือดดีไก่หนาซีดเนี่ยก็มาหนาแดงครับโดยเฉพาะคนเลี้ยงไก่ชนเนี่ยคนมีไว้เลยยาดีควรมีติดซุ่มครับแนะนําอีกตัวนึงเป็นยาไม่ได้ใส่ดีครับผมใส่มาแล้ววันละ1แคปซูลเป็นยาแคปซูลครับมาเบิ่งข้างในครับ1กระปุกมี100แคปซูลเห็นเด้ออันนี้บ่แม่นนะครับอันนี้เป็นสาร
ไปสร้างการชืดนึ่งกับพวกนี้มีนึ่งลอยแคปซูลครับใกล้ตัวได้หนาสิให้กินขันทายพยานแล้วให้กินครับก้อนอาหารเสาร์มือละหนึ่งแคปซูลถ้าจะให้ได้ผลดีตามด้วยน้ำผึ้ง 0.5 ซีซีวิ่งน้ำผึ้งบ่เป็นยังครับให้กินเลยก้อนอาหารเสาร์ตัวได้บ่สิบเดี๋ยวบ่เป็นยังครับบ่ต้องกินครับแต่ว่าตัวได้นาซีดเอาไปให้กินมันจะเป็นยาบำรุงเลือดครับบำรุงธาตุเจริญอาหารฟอกเลือดเสียเป็นเลือดดีเฮ็ดให้ใกล้กินอาหารจริงกระสีเฮ็ดให้ร่างกายเขาก็ดีกับเบากับให้กินในเรื่องไก่ผูกไก่แม่ผู้ใดอยากลองเอาไปใส่เบิ้งก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในราคาสินค้าหรือคอมเมนต์สั่งซื้อได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ